ี้เป็นช่วงที่พิสดารในชีวิตนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมีคนเอาไนท์ไปทำโลกอีกใบหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะล่าสุดเนี่ยมีข่าวถ้าใครติดตามไนท์ใน IG ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาเอาไนท์ไปเอาไปสร้างโลกอีกใบหนึ่งซึ่งตัวไนท์เองเนี่ยเพิ่งจะมาทราบเพราะว่ามีคนมาบอกไนท์นะคะก็ขอบคุณมากนะคะคนที่หวังดีแล้วก็ขอบคุณมากคนที่แบบที่เสียหายอ่ะเป็นผู้เสียหายมาบอกไนท์นะคะว่าโดนอะไรไปบ้างค่อนข้างที่จะสงสารเหมือนกันอ่ะคือไนท์ก็แบบสงสารแล้วก็ยังดูมากเลยอ่ะไนท์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาหน้าไนท์แล้วก็เอารูปไนท์ทั้งหมดนะคะเอารูปไนท์ที่ไนท์ลงแบบคัดรูปที่ถูกใจเขาไปสร้าง IG อีก1 IG แล้วก็ไปโกหกคนอื่นว่านั่นคือแอคกลุ่มของไนท์เองคือไนจะบอกว่าไนเล่น IG ไนเล่น IG เดียวนะคะ Facebook ก็เล่น Facebook เดียวนะคะแล้วก็ไนไม่เล่น Twitter อันนี้แจ้งเลยไนไม่เล่น Twitter ไนเล่นแค่ YouTube TikTok Facebook IG แล้วก็มีอย่างละ1แค่นั้นไนไม่ได้เล่นนะคะ Tinder อะไรไนเล่นแต่ LINE นะคะ LINE ก็มีแค่ LINE เดียวนะคะไม่มี LINE หลุมอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าไนไม่จำเป็นต้องสลับนะคะเพราะว่าไนเป็นคนรักเดียวใจเดียวเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนไนเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะเขาเอาไนท์ไปสร้างแอคอีกแอคหนึ่งแล้วก็ไปโกหกคนอื่นว่าตัวไนท์เองเนี่ยเป็นเด็กที่แม่ถูกหวยไปเรียนที่อเมริกานะคะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยถูกหวยพอไปเรียนที่อเมริกาเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคมีโปรไฟล์ที่ดีอย่างที่เห็นตอนนี้เอาไนท์ไปทำแบบนั้นปุ๊บอะแล้วทีนี้ก็บอกว่าไปบอกคนอื่นเนาะว่าไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วเงินหมดก็เลยกลับมาที่ไทยพอกลับมาที่ไทยแล้วก็เลยมาเป็นสตรีมเมอร์ก็คืออันนี้เป็นอาชีพจริงของนายเนาะมาเป็นสตรีมเมอร์มาเป็นแคสเตอร์ก็คือเป็นแคสเกมมาทั้งแคสเกมใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็ขายน้ำปั่นด้วยค่ะ ฉันชอบกิมมิคความขายน้ำปั่นของนายคิสมากคือฉันเป็นคนขายน้ำปั่นไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวคือเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นหน้าฉันเข้าใจปะคือมันเป็นหน้าไนท์โปรไฟล์คือเป็นหน้าไนท์สตอรี่ของไนท์นะคะทุกสตอรี่ของไนท์เนี่ย IG Facebook เนี่ยเขาเซฟแล้วเขาก็ไปลงใน IG เขาไปลงใน Facebook เขาแล้วสร้างตัวตนว่าเป็นตัวตนไนท์จริงๆอ่ะทุกคนแล้วคือไนท์แบบเฮ้ยมันได้เหรอวะแบบเนี้ยแล้วก็ไปหลอกเงินคนอื่นแล้วก็เอา IG นายไปจีบคนอื่นคือหมายถึงว่าเอาหน้านายอ่ะไปจีบคนอื่นแล้วแต่ละคนที่จีบคือวอเตอร์ไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะคะแต่ว่าไม่ได้ตรงสเปคนายเลยแล้วก็หากินกับผู้ชายพวกนั้นแล้วก็หากินกับคนรอบๆตัวที่เขาไปสร้างแต่มันพีคกว่านั้นคือเขามีแม่ด้วยค่ะแม่เขาชื่อสุนีฉันเพิ่งจะทราบว่าแม่ฉันชื่อสุนีทุกคนมาแม่นายชื่อสุนีค่ะแม่เขาชื่อสุนีคือมันน่ากลัวมากพี่ที่เขามาบอกก็ขอบคุณมากนะคะอันนี้คือนายขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวพี่เขาละกันนะคะไม่เปิดเผยชื่อพี่เขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่เขาด้วยแล้วก็เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงด้วยนะคะแล้วก็คนดูก็ไม่ใช่น้อยๆหรอกจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่กันในช่องแค่คน2คนเข้าใจป่ะมันก็อยู่กัน300 400 500 1,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นายก็เป็นคนที่มีแบบว่ามีฐานแฟนคลับอยู่ระดับนึงอยู่แล้วนะคะก็ถึงไม่ได้ดังระดับโลกขนาดนั้นก็เถอะนะคะอย่างน้อยยังก็มีคนติดตามชีวิตไนท์อยู่ก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่คอยติดตามชีวิตไนท์แล้วก็ขอบคุณคนที่เป็นแคนดี้ละกันก็ฝากตรงนี้นิดนึงนะคะใครเห็นแบบเบาะแสที่ไม่ค่อยน่ารักหรือว่าเบาะแสที่เป็นข่าวปลอมอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาบอกไนท์หรือมาแจ้งไนท์หรือว่าคอยดูความเคลื่อนไหวคอยระวังให้ไนท์นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไนท์ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมีกระทั่งชื่อแม่อ่ะคือยายสุนีถูกหวยส่งฉันไปเรียนที่อเมริกาตังยายสุนีหมดฉันก็เลยต้องกลับมาแคสเกมที่ไทยแล้วขายน้ำปั่นนี่มันคือสตอรี่วัตฟักมากกับชีวิตหนูหมดคำจะพูดเอาจริงอ่ะนั่งทำงานอยู่แบบปึ๊บมีคนส่ง IG มาให้ดูแล้วเราก็ปกตินั้นก็ไม่ค่อยตอบ IG อยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางทีพวกเราก็แอดสตอรี่มาหาไหนบ้างเทคสตอรี่มาหาไหนบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็จะรับสตอรี่ให้แล้วก็รีพลายให้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยอะไรมากนะคะเพราะว่า IG ก็คนมีคนทักเยอะไงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่มันก็เยอะแหละมันก็เยอะสำหรับคนนึงที่นั่งตอบคนเดียวอ่ะมันก็เยอะนะคะเลยไม่ได้มีทีมงานคอยแบบคอยเล่นให้ตลอดนะคะก็ไหนก็ส่วนใหญ่ไหนก็จะดูเองนะคะนึกถึงพี่เต๋าเลยร้องเพลงสุนีแม่ใครชื่อสุนีก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าแม่ของไหนอีกโลกหนึ่งเนี่ยชื่อสุนีอย่าให้แม่ฉันรู้นะเรื่องเนี้ยแม่ฉันหยุมหัวนะ
ส่วนเรื่องที่มีคนเอารูปไนท์ไปเล่นใน Twitter นะคะหรือว่าเอารูปไนท์ไปทำเสียหายคอมเมนต์เกี่ยวกับเรท25บวกนะคะอันนี้ไนท์กำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งความแล้วก็ส่งฟ้องเกี่ยวกับเรื่องที่ปลอมแปลงเป็นไนท์ด้วยนะคะแอบอ้างด้วยนะคะทำให้เสียชื่อเสียงทั้งหลายอย่างนะคะตอนนี้ก็กำลังหาเบาะแสอยู่นะคะสำหรับคนที่มาด่าใน IG หรือว่าด่าคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็รู้ชื่อจริงแล้วนะคะรวบรวมชื่อจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็คประวัติกันอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังให้ทนายส่วนตัวนะคะเขาจัดการให้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะก็เร็วๆนี้ก็อาจจะได้เห็นส่วนเรื่องส่งฟ้องเนี่ยตอนขึ้นศาลในน่าจะไม่ได้ไปเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ทางทนายเขาเป็นคนจัดการนะคะตรงนี้ในอาจจะไม่ได้ไปหานะคะอาจจะไม่ต้องถือกระเช้ามาให้นะคะถ้าเป็นเยาวชนนะคะเอาแอคเคาท์ของพ่อของแม่หรือว่าคนที่บ้านมาเล่นอะไรเงี้ยนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะคนที่เอามาคอมเมนต์แบบเสียหายเนาะนายก็จะได้ทำเรื่องนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบุตรหลานของท่านนะคะก่อความวุ่นวายก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะคะนายไม่ใจดีกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่านายเจอเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องขอเอาจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงนะคะเอาแม่มาด่าก็พูดง่ายๆว่าแม่มึงซวยค่ะหนูก็พูดได้แค่นี้แหละว่าแม่มึงสวยก็บอกให้แม่มึงเตรียมของไว้ให้กูด้วยละกันนะคะเตรียมทำงานให้หนักๆละกันนะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายค่าปรับเกี่ยวกับตรงนี้ทำอะไรก็คิดนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรแล้วมันก็สนุกปากทุกวันนี้แอคเคาท์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันลิงก์กับเบอร์มันลิงก์กับอีเมลหมดนะคะมันคนมันมีตัวตนจริงๆอ่ะเนาะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนน่ะที่สมัครแล้วมันไม่ต้องมีอีเมลไม่ต้องมีเบอร์โทรอะไรเงี้ยเบอร์โทรคุณก็ลิงก์กับเลขบัตรประชาชนคุณที่อยู่คุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลิงก์กันหมดอ่ะตอนนี้คือทุกคนมีตัวตนในโซเชียลก็จริงนะคะแต่ว่าใช้ให้มันอยู่ในที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าหนูก็รู้นะว่าหนูสวยแต่คือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้โกรธนะคนที่เอารูปหนูไปใช้แล้วไปทำเสียหายอะไรอ่ะแต่คือมันเสียหายมากๆจนเกินไปแล้วคือเอาไปด้วยความที่คุณเอารูปนายไปใช้อย่างเงี้ยคุณชอบนายไม่ว่าอันนี้นายบอกก่อนว่าอย่างมีคนถามว่าเล่นบอทได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปจีบผู้ชายเอาไปจีบหนุ่มหรือเอาไปจีบใครทำให้นายเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะไม่ใช่ให้ไปทำแบบนั้นถ้าชื่นชอบเอาไปลงคลิปเอาไปอะไรเงี้ยคือมีคนไปกดไลค์กดติดตามอะไรเงี้ยแล้วชื่นชมในตัวเราเราก็ขอบคุณมากอันนี้คือนายก็ขอบคุณตรงนี้นะคะขอบคุณมากที่ชื่นชมในความงามดุจเทพีสารีภาพอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่เอาไปทำให้เสียชื่อเสียงก็คิดนิดนึงนะคะจะทำอะไรลงไปก็เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมด้วยแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะรัดกุมแหละเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลนะคะมันฟ้องได้อ่ะบอทจริงๆไม่ให้เล่นในนามแคนดี้ใช้รูปพี่นายตัดคลิปอ่ะใช่คือจริงๆอ่ะนายให้แคนดี้ตัดคลิปได้นายให้แคนดี้เอารูปไปใช้แต่ถ้าไม่ใช่แคนดี้เนี่ยนายขออนุญาตไม่ให้นะคะเพราะว่าคุณไม่ใช่แบบแฟนคลับนายจริงๆอะไรเงี้ยบางทีบางคนเอารูปนายไปทำเสียหายก็มีอ่ะมันก็มีอยู่จริงๆแหละจ๋าจะฝากบอกคนที่เอารูปนายไปทำเสียหายหรือว่าไปเปิดแอคแล้วทำเสียหายหรือว่าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่อง25บวกเลด25บวกแล้วก็แบบเอารูปเซ็กซี่ไหนไปทำเงี้ยจริงๆไหนเป็นคนเซ็กซี่ค่ะแล้วคือไหนก็ไม่ได้ขอตังค์มึงสักบาทเพื่อที่ให้กูเซ็กซี่ไงหนูก็ไม่ได้เคยไปขอโดเนทใครไม่เคยเอาเงินใครมาทำให้ตัวเองแบบดูดีอ่ะมันก็เป็นเงินไหนก็ทำงานของไหนมาเองจนมาสวยทุกวันนี้ได้ก็เพราะเม็ดเงินตัวเองทุกบาททุกสตางค์อ่ะเนาะไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงก็คนที่เอารูปไหนไปทำเสียหายนะคะหรือว่าเอารูปสตรีมเมอร์หรือเอารูปคนที่มีชื่อเสียงค่อนข้างหลายคนอ่ะเอาไปใช้อ่ะก็ตอนที่แอคมึงดังขึ้นมาอ่ะมึงก็สำเนียกไว้นิดนึงนะคะว่าแอคมึงอ่ะดังเพราะรูปพวกกูเนี่ยแหละถ้ารูปหน้าตัวเองอ่ะเขาน่าจะกดรีพอร์ตหน้ามึงด้วยมั้งอันนี้คือแบบกูฝากไว้ให้มึงคิดเลยนะแล้วถ้าแอคมึงดังขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะแล้วมึงทำมาหากินได้ในแอคมึงอ่ะอย่าลืมมากราบตีนพวกกูด้วยนะเพราะว่าพวกกูอ่ะกว่าจะทำงานมาได้แล้วทำให้ตัวสวยได้ขนาดเนี้ยมันลำบากมากอีควายฝากสื่อไปถึงนิดนึงละกันใครอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ก็เบาเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่านายก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะแต่ก็สำเนียกไว้คิดนิดนึงจะทำอะไรก็คิดนิดนึงถ้าอยากจะดังด้วยสารรูปหน้าตัวเองนั่นแหละนะคะเรื่องมันค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องมันค่อนข้างที่จะบานปลายแหละแต่ก็นายพูดไปหมดแล้วนายบอกไปหมดแล้วนายไม่ได้ว่าแต่เอารูปหน้านายไปทำมาหากินก็สำเนียกเอาไว้นิดนึงคิดเอาไว้นิดนึง
ว่าทำอะไรลงไปกูไม่รู้นะว่ามึงเด็กหรือมึงโตอ่ะแต่ถ้าวันนึงที่มึงโตขึ้นอ่ะกูว่ามึงอายตัวเองแน่ๆมึงลองคิดดูเหอะอนาคตอ่ะมึงคิดดูดิมึงใช้รูปกูมาโดยตลอดแล้ววันนึงมึงต้องเปิดสารรูปหน้าตัวเองอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งมีคนกดรีพอร์ตหน้ามึงอ่ะโหสภาพไอ้เหี้ยไม่รักหนูก็ไม่เป็นไรแต่คนเราไม่รักกันได้นะแต่ไม่จำเป็นต้องทำร้ายกันในอยู่ในแสงในไม่รู้ว่าใครมองเข้ามาบ้างในไม่รู้ว่าใครเห็นในบ้างไม่รู้ว่าใครชอบความเป็นไหนหรือไม่ชอบความเป็นไหนบ้างอันนี้ในไม่ทราบจริงๆไม่รู้จุดไหนที่ทำให้คนไม่ชอบในหรือในนั่งเฉยๆแล้วคนก็ไม่ชอบในอันนี้ในก็ไม่รู้ค่ะแต่เวลาในไม่รักใครในไม่จำเป็นต้องเกลียดเขานะแล้วในก็ไม่จำเป็นต้องทำร้ายใครด้วยในอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงคือการทำงานใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับคนที่รักไหนแค่นั้นเองการหาความสุขให้ตัวเองให้ชีวิตตัวเองให้ตัวเองพัฒนาคิดเรื่องการทำงานของตัวเองให้มันดีขึ้นใช่ก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูหนูก็ทำให้คนที่รักหนูเท่านั้นแหละดูก็ไม่ต้องเสือกดูก็ได้พวกเรานี่มันแปลกคนThank you.